วัสดีค่ะดารากอสิปมาแล้วค่ะแห่ยินดีเพียบปอโพสต์เคลียร์ตกลงเมียท้องหรือเปล่าลูกชายถามลั่นเคลียร์แห่คนยินดีเพียบตั้งท้องหลังสามีพาไปโรงพยาบาลด่วนเอพรทิพย์อาเจียนชุดใหญ่ต่อเนื่อง6รอบหนาวสั่นขนาดน้ำยังกินไม่ได้หมอขอตรวจว่าท้องหรือเปล่าด้วยด้านพระเอกพ่อลูกสองปอณัฐวุฒิโพสต์ภาพกับภรรยาพร้อมแคปชั่นด้วยค่ะว่าได้ข่าวว่าท้องกรี๊ดก่อนปอจะโพสต์คลิปพร้อมเอภรรยาขณะกินชาบูอยู่ที่บ้านโดยปอบอกเมียว่าคนมายินดีกันเพียบพร้อมหันไปถามภรรยาว่าตกลงท้องไหมเอถึงกับบ่นสามีพี่หาเรื่องอยู่ดีๆไม่ว่าดีท้องมันสิแต่ตรวจท้องจริงลูกชายได้ยินถึงกับตะโกนถามแม่เอค่ะว่ามีน้องอีกคนหรอแม่เอรีบบอกลูกชายว่าไม่แล้วพอแล้วโดยป่ออธิบายว่าที่อ้วก 7-8 ครั้งเพราะอาหารเป็นพิษเคลียร์ชัดๆไม่ได้ท้องค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ